สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มครับพุทธประวัติคลิปนี้นะครับเสนอตอนพระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติทุกกะระกิริยาครับในตอนทุกกะระกิริยาพระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่โพธิราชกุมารว่าวาระที่หนึ่งราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูทีราชกุมารครั้นเราคิดดังนั้นแล้วจึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้วเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองราชกุมารเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนกำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาวาระที่สองราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจทั้งทางจมูกและทางปากเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมในสูบแห่งในช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาวาระที่สามราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วลมกล้าเหลือประมาณแทงเสาะขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะได้ฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาวาระที่สี่ราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วรู้สึกปวดศีรษะทั่วไปทั้งศีรษะเหลือประมาณเปรียบปานถูกบุรุษแข็งแรงรัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกมีเกลียวอันเขม็งฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาวาระที่ห้าราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เถิด
ราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากและทางช่องหูทั้งสองราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาผืนท้องดุจถูกคนฆ่าโคหรือลูกมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อผืนท้องด้วยมีดสำหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรของเราจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะได้ฟั่นเฟือนก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาวาระที่6ราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าไว้ทั้งทางจมูกและทางปากและทางช่องหูทั้งสองราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าไว้ทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองก็เกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกายดุจถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างลมไว้เหนือหลุมฐานเพลิงอันระอุฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระวนกระวายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาโอ้ราชกุมารพวกเทวดาเห็นเราแล้วพากันกล่าวว่าพระสมณะโคดมทำกาละเสียแล้วบางพวกกล่าวว่าพระสมณะโคดมไม่ใช่ทำกาละแล้วเป็นแต่กำลังทำกาละอยู่บางพวกกล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นจะว่าพระสมณะโคดมทำกาละแล้วหรือกำลังทำกาละอยู่ก็ไม่ชอบทั้งสองสถานพระสมณะโคดมเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นการอยู่ของท่านการอยู่เช่นนั้นเป็นการอยู่ของพระอรหันต์ดังนี้วาระที่7ราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเสียราชกุมารครั้งนั้นพวกเทวดาเข้ามาเราแล้วกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเลยถ้าท่านจะปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงไซพวกข้าพเจ้าจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามคุ้มขนของท่านท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโอชาทิพย์นั้นราชกุมารความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราปฏิญาการไม่บริโภคอาหารด้วยประการทั้งปวงด้วยตนเองถ้าเทวดาเหล่านี้แทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามคุ้มขนแห่งเราแล้วถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้นข้อนั้นจะเป็นมุสาแก่เราไปดังนี้ราชกุมารเราบอกห้ามกับเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดมีแก่เราว่าถ้ากระไรเราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละฝ่ายมือบ้างเท่าเหยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเหยื่อถั่วผูบ้างเท่าเหยื่อถั่วดำบ้างเท่าเหยื่อในเมล็ดบัวบ้างดังนี้ราชกุมารเราได้บริโภคอาหารผ่อนน้อยลงวันละฝ่ายมือบ้างเท่าเหยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเหยื่อถั่วผูบ้างเท่าเหยื่อถั่วดำบ้างเท่าเหยื่อในเมล็ดบัวบ้างแล้วราชกุมารเมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึงการสู้ผอมลงยิ่งนักเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะใหญ่น้อยของเรา
เป็นเหมือนเถาวัลย์อาสีติกบับหรือเถากาลบับเนื้อที่ตะโพกที่นั่งทับของเรามีสันฐานดังเท้าอูฐข้อกระดูกสันหลังของเราผุดขึ้นระกะราวกะเถาวัลย์วัตนาวลีซี่โครงของเราโร่งเร่งเหมือนกลอนศาลาอันเก่าคร่ำคร่าดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาดุจเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำอันลึกฉะนั้นผิวหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดมาแต่ยังสดถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกันราชกุมารเราคิดว่าจะจับผืนท้องครั้นจับเข้าก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครั้นจับเข้าก็ถูกถึงผืนท้องด้วยหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิทเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยราชกุมารเราคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็เสล้มราบอยู่ณที่นั้นเองราชกุมารเราหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงโลภไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีรากอันเน่าหลุดตกลงจากกายเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยโอ้ราชกุมารมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณะโคดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณะโคดมไม่ดำเป็นแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าจะดำก็ไม่เชิงจะคล้ำก็ไม่เชิงพระสมณะโคดมมีผิวเผือดไปเท่านั้นราชกุมารผิวพรรณที่เคยบริสุทธิ์ผุดผ่องของตถาคตมากลายเป็นถูกทำลายลงแล้วเพราะความที่ตนมีอาหารน้อยนั้นนี่คือตอนพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติทุกขกิริยาครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพุทธประวัติคลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ